อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่า1 ปีเป็นกระดูกผุปนเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ตถาตาตถาตามันเป็นอย่างนั้นของมันเองไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทเห็นซากศพที่เป็นกระดูกเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ต่อไปนี้พอเป็นข้อที่155อีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนก้อนถูตัวนั้นที่มียางซึมไปจับอยู่ก็ติดกันหมดไม่กระจายออกไปแม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทเห็นกายอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องห้วงน้ำเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นนี่ให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิ
รู้สึกซาบซึ้งอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องนะสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายกระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วทำห่วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องอยากจะถูกต้องด้วยนะภิกษุผู้ไม่ประมาทผู้ชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้16ขั้นอานาปานสติ16ขั้นอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้เอิบอิ่มให้ชุ่มชื่นด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญดลิกนะดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญดลิกบางเหล่าที่เกิดเจริญโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซ่านซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่ายอดเง่าหลับดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่าถึงยอดบนลงมาลงมาถึงเง่าที่อยู่ในดิน ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ในไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่จะมีความสุขเทียบเท่านี้ได้ไม่มีปีติไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุตถฌานคือฌานที่สี่อยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่เมตตาทั่วไปอย่างนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะให้มิดหมดเลยทั้งตัวไม่ให้ใครเห็น
ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผู้ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปในทุกส่วนทั้งส่วนนอกส่วนในภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละอายดำริที่สับสนนี้เป็นไปในภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะอันเอกอุขึ้นตั้งมั่นอันชื่อว่าเจริญชื่อว่าเจริญไม่มีเสื่อมมาทีนี้ไม่มีทางเสื่อมภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนนี่อันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่มีสับสนเป็นไปในภายในในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกอุขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้แม้ด้วยอาการอย่างนี้เอาละตอนนี้ก็หมดเวลาหมดเวลาพอดี